เมนูทอดครับคุณผู้ชมก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะขนมหวานอะไรมาทอดพลจะทำซาลาเปาทอดครับแต่ซาลาเปาของพลเป็นซาลาเปาสตรอเบอรี่ครับเอาละเดี๋ยวผมวอร์มน้ำมันก่อนละกันนะฮะใส่น้ำมันแค่ไหนนะครับก็อยู่ที่ขนาดลูกสตรอเบอรี่ของเรานะฮะก็ใส่ให้เขาคุมลูกสตรอเบอรี่ได้ละกันระหว่างที่เราวอร์มน้ำมันเดี๋ยวเรามาดูนะฮะส่วนประกอบที่ใช้เนี่ยคุณผู้ชมหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าโอ้โหยากหรือเปล่าใช้ของสำเร็จรูปหมดเลยฮะนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแพนเค้กมิกซ์นะครับผมเชื่อว่าหลายๆบ้านก็มีเวลาที่จะทำแพนเค้กมีแป้งแพนเค้กสำเร็จรูปนะครับเอาล่ะผมจะใช้แป้งแพนเค้กมิกซ์เนี่ยนะครับทั้งหมด100กรัมนะครับสิ่งที่เราจะต้องใส่เข้าไปอีกก็มีนมนะครับ50มิลลิลิตรนะครับนอกจากนมก็จะมีไข่ไก่นะครับผมจะบอกว่าผมใช้ไข่ไก่ครึ่งฟองคนส่วนประกอบทั้ง3อย่างให้เข้ากันนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมลองดูนะครับส่วนประกอบก็จะออกมาเหนียวกว่าแพนเค้กเนื่องจากว่าเราต้องการให้เขาค่อนข้างจะมีความหนานะครับแล้วก็หนักนิดหนึ่งครับที่สำคัญตอนนี้สตรอเบอรี่นะฮะตรงส่วนนี้เราจะไม่เอาลงไปทอดด้วยนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมดูนะฮะวิธีการที่เราจะเอาตรงนี้ออกเนี่ยนะครับง่ายๆครับเรากะระยะเอาครับสมมุติเราคิดว่าส่วนที่ลึกเนี่ยเขาคือแค่ประมาณนี้เราจับมีดไว้แค่อย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็ดันมีดเข้าไปครับลักษณะนี้นะครับยังไงก็ไม่ถึงนิ้วเราครับเราหมุนเขานะฮะนี่ครับเราก็เอาจุกออกได้แล้วเรียบร้อยนะครับซาลาเปาทอดของเรานะครับผิวด้านนอกจะมีอะไรกรอบๆด้วยนะฮะอันนี้ไม่ใช่อะไรครับอาหารเช้าที่เราคุ้นเคยนั่นแหละครับคอนเฟลกนะครับเอาละครับคนจะบดคอนเฟลกให้เขาหยาบนิดหนึ่งนะครับเอาละครับน้ำมันของผมอุณหภูมิก็ได้ที่นะครับประมาณสัก160พอแล้วครับขั้นตอนต่อมานะครับคนเอาสตรอเบอรี่นะครับมาชุบแป้งนะครับแล้วก็ไม้จิ้มที่ตรงปลายนะครับขอแป้งส่วนเกินออกนะครับไม่จำเป็นต้องหนามากครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มากริ้งบนคอนเฟลกครับลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็เอาลงทอดครับมาดูกันนะครับสตรอเบอรี่ซาลาเปาทอดของผลเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาจัดใส่จานเสิร์ฟสวยๆนะครับคุณผู้ชมครับแล้วครับและนี่ก็เป็นอีกอาหารจานรักของผลนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ชมเพื่อเฉลิมฉลองวันวาเลนไทน์ที่จะมาถึงกับซาลาเปาสตรอเบอรี่ทอดครับThank you.